าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup12:04 น.อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สุวรรณชัยย้ำร้านอาหารพื้นที่สีแดงเข้มนั่งกินไม่เกิน 25% สายบุฟเฟ่งดให้ตักเอง12:20 น.ผอ.เขตหลักสี่เตรียมแยกคนงานไม่ติดเชื้อออกจากแคมป์ไปพักที่ไซต์งานจุฬาภรณ์เพื่อลดความแออัดขอชาวบ้านรอบพื้นที่เข้าตรวจโควิดได้ถึง20 พฤษภาคมนี้12:32 น.ธนกรวอนหยุดปั่นกระแสยุบสภานายกลาออกแนะเอาเวลาช่วยแก้โควิดดีกว่าอัดพิธาจ้องแต่ใช้วาทกรรมโจมตีชี้ปัญหาทุจริตเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน12:45 น.ตำรวจภูธรภาค3จับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญในโคราชพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 130,000 เม็ดยาไอรวมกว่า32 กรัมล่าสุด12:59 น.สมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยอาหารพร้อมปรุงมีโอกาสโตส่งออกแคนาดาหลังคนกักตัวทำงานที่บ้านหนีโควิด -19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup